สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ตำหนักดวงชาแนลครับพบกับผมติ๊กเมจิกมาสเตอร์หรือหมอติ๊กครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นการเปิดไพ่เพื่อดูสถานการณ์ทางด้านการงานการเงินความรักและสุขภาพของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ในช่วงวันที่1ถึงวันที่15พฤศจิกายนพ.ศ.2564ครับคำทำนายในคลิปนี้เป็นคำทำนายทั่วๆไปไม่เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งคำทำนายอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับตัวท่านก็ได้นะครับขออนุญาตสับไพ่และเลือกไพ่แทนคนเกิดวันอาทิตย์นะครับการงานการเงินความรักสุขภาพขออนุญาตเก็บไพ่นะครับครับเรามาดูกันครับสำหรับสถานการณ์ทางด้านการเงินการงานความรักและสุขภาพของคนที่เกิดในวันอาทิตย์การงานนะครับใบแรกเป็นการงานนะครับการงานได้ไพ่8ดาบงานในช่วงนี้อาจเกิดปัญหาหรืออุปสรรคในการทำงานที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้หรือยังไม่มีทางออกนะครับทำให้อยู่ในสถานการณ์ที่ขับขันท่านที่ทำธุรกิจในช่วงนี้ควรต้องระวังต้องดูแลไม่ให้ทำผิดข้อกฎหมายได้เพราะอาจจะทำให้มีเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาลหรือมีคดีความได้นะครับการเงินการเงินได้ไพ่ The Devil นะครับการเงินในช่วงนี้การเงินมีปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินหรือการที่ท่านมีหนี้สินหรือรายจ่ายที่จำเป็นทำให้ต้องเสียเงินบางท่านอาจจะได้เงินมาจากสิ่งที่ไม่ค่อยถูกกฎหมายหรือการได้รับความช่วยเหลืออย่างรับๆนะครับความรักความรักได้ไพ่3ดาบครับในช่วงนี้อาจมีความไม่เข้าใจกันระหว่างตัวท่านและคนรักควรเว้นระยะห่างกันสักพักนะครับอย่าเพิ่งปรับความเข้าใจควรปล่อยเวลาไปสักพักนะครับแล้วค่อยมาปรับความเข้าใจกันจะดีกว่าช่วงนี้ควรระวังความสัมพันธ์ที่อาจมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องในด้านความรักนะครับสุขภาพสุขภาพได้ไพ่8เหรียญสุขภาพในช่วงนี้บางท่านอาจมีความเครียดจากการทำงานควรหาเวลาพักผ่อนเพื่อหลีกหนีความวุ่นวายจากการทำงานอาจทำให้ท่านเกิดความคิดใหม่ได้นะครับขออนุญาตเก็บไพ่นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสามารถรับชมคลิปต่อไปได้ทางตำหนักดวง Channel ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ